เอาละครับมาเจอกันแล้วครับเกมนี้กับหมากฝ่ายสีขาวครับอาจารย์หนูเทพมือหนึ่งประเทศไทยครับและหมากฝ่ายสีแดงอาจารย์บอลวโรจน์ครับในศึกการแข่งขันคัดตัวทีมชาติหมากรุกกัมพูชานะฮะก็ณจุดนี้ครับอาจารย์หนูเทพครับและอาจารย์บอลวโรจน์เนี่ยก็เปิดสูตรเม็ดขึ้นมาทั้งคู่ครับในส่วนของอาจารย์หนูเทพตอนนี้ครับตีมา4กระดานมี4แต้มเต็มครับส่วนทางอาจารย์บอลวโรจน์มีเสมอบ้างนะครับก็แต้มจะน้อยกว่าอาจารย์หนูเทพไปนิดนึงนะฮะคือทรงนี้ครับต่างฝ่ายต่างเดินเหมือนกันครับและในจังหวะนี้อาจารย์หนูเทพเปิดฉากขึ้นมาด้วยมายงขวาอย่างแน่นอนครับดูจากลักษณะของการเปิดเบี้ยมาจากตำแหน่งชอชิง3มาชอชิง4นะครับส่วนทางด้านอาจารย์บอลวโรจน์เนี่ยคิดหนักครับลังเลจะจับขุนไม่จับมะคิดนิดนึงครับลังเลว่าจะไปเดินมาเทียมหรือจะไปเดินมายงขวาสู้ดีครับไปเดินมายงขวาสู้กับอาจารย์หนูเทพนั้นมันอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับอาจารย์บอลน้องบอลจะเอายังไงครับนี่มาเทียมมาเทียมมาเทียมแน่ๆฮะหรือว่าจะไปโดนเดินขุนไปเลยมาเทียมครับเห็นไหมเหมือนได้ยินนะฮะและอาจารย์หนูเทพเปิดเป็นหมากมายงขวาครับต่างฝ่ายเนี่ยต่างเป็นหมากที่กัดกันทั้งคู่นะครับระหว่างม้าขวาก็ต้องปะทะม้าเทียมม้าเทียมก็ต้องปะทะม้าขวาประมาณนี้ครับและรูปหมากซิกเนเจอร์ของหมากฝ่ายขาวอาจารย์หนูเทพได้โผล่ออกมาครับด้วยม้ายงขวาก้ามปูครับเป็นการเปิดก้ามปูเพื่อที่จะเบรกไม่ให้หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยสามารถขึ้นเบี้ยในตำแหน่งชอช้าง6มาชอช้าง5ได้ก็คือเบี้ยที่อยู่ตำแหน่งหน้าขุนหน้าปัจจุบันของสีแดงนะครับนะจุดนี้อาจารย์บอลบอกคิดหนักครับหมดไอเดียการจะเข้าตีฮะแต่อาจจะไปเข้าตีทางปีกขวาของสีแดงนะเห็นไหมนักลักษณะนี้ครับอาจารย์หนูเทพทีมเบี้ยขึ้นมาสกัดทันทีครับกันอาจารย์บอลเปิด3เบี้ยเปิดก้ามปูบ้างฮะเราไปใช้หมากอะไรกับเขาเนี่ยก็ต้องกันเขาใช้หมากนั้นกับเราด้วยและทางด้านอาจารย์บอลครับเดินในสิ่งที่ไม่คาดฝันครับกินตัดซัดเบี้ยไปก่อนหมากฝ่ายสีขาวใช้เบี้ยกินคืนรักษาทรงเบี้ยคู่และหมากฝ่ายสีแดงทีมเบี้ยอุดสกัดก้ามปูไว้ครับรูปหมากลักษณะนี้ครับเดินเกมยาวต่อไปหมากฝ่ายสีขาวเห็นว่าทันใดน่าจะได้ทางโคนอย่างแน่นอนครับหมากฝ่ายสีแดงอาจารย์บอลเริ่มคิดครับและแตะเบี้ยขึ้นมาครับเบรกทางด้านของเบี้ยสูงในอนาคตเอาไว้ก่อนครับแต่ในส่วนของอาจารย์บอลเนี่ยจะเสียแท่นหมากนะตำแหน่งคอควาย4และจุดนี้ครับเจอเรือกดเม็ดไปอีก1ทีครับโอ้โหอาจารย์บอลเนี่ยหมากแห่งการดีเฟนซ์แห่งการตั้งรับครับจะไปตั้งรับยังไงดีครับเนี่ยและรูปทรงนี้ครับใช้เรือมากดกลับกดบ้างครับมันมีอะไรครับตรงนี้นะขอกดอีก1ทีได้ไหมอาจารย์หนูเทพโยกม้ามาครับอยากจะมากินเม็ดเหลือเกินครับซึ่งอาจารย์บอลถอยม้าตั้งหลักรับเม็ดไว้อยู่หมัดโอ้โหอยู่หมัดฮะจังหวะนี้บุกไม่เข้าครับเจอกินตัดเอาไว้อีกทีฮะรูปนี้ยังไม่มีอะไรฟรีนะครับแค่อาจารย์บอลนั้นกวักเบี้ยกินเข้าไปเนี่ยรูปทรงเท่ากันครับแต่ถ้าอาจารย์บอลละลายม้าฮะเอาม้าไปถามต่อเหมือดีกว่าฮะอาจจะเป็นการละลายแลกตัวหมากครับเพราะตอนนี้หมากสีแดงเนี่ยยืนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับรูปทรงเนี่ยผมจะบอกให้นะว่าหมากฝ่ายขาวแบบดูดีน่าเล่นกว่านะครับนิดๆแต่ว่าถามว่าจะไปปิดเกมลบได้ไหมผมว่ามันก็ค่อนข้างยากครับและโดยอาจารย์บอลกับอาจารย์หนูเทพเนี่ยเขาเคยเล่นกันมาตลอดนะจริงๆแล้วผมว่าหมากสไตล์อาจารย์บอลเนี่ยแพ้ทางสไตล์แบบกึ่งรับกึ่งบุกแบบอาจารย์หนูเทพนะส่วนหมากอาจารย์หนูเทพก็มันก็แพ้ทางสไตล์อาจารย์บอลเลยจะว่าไงดีอ่ะมันสามารถพลิกผลแพ้ชนะกันได้ทุกเมื่อเลยครับอยู่ที่ว่าจังหวะนี้ใครเดินรูปทรงได้เป็นต่อมากกว่ากันนะแต่ถามว่าพี่เทพเนี่ยเปิดต้นเกมเป็นต่อไหมก็เป็นต่อนะแต่ไม่เพียงพอจะชนะจริงๆว่ะคำพูดผมอาจจะพูดแบบงงๆนะแต่คนเข้าใจก็น่าจะเข้าใจฮะเนี่ยดูครับถึงแม้อาจารย์บอลจะแบบเดินโคนเดินอะไรเข้าไปนะคือถ้าอาจารย์หนูเทพเอาเรือเข้าไปล้วงเนี่ยก็จะเจออาจารย์บอลถามต่อเรืออีกก็ทำอะไรไม่ได้นะเหมือนอาจารย์บอลเกมนี้เนี่ยน่าจะเดินเอาแค่เพียงเสมอนะครับเพราะว่าไม่น่าจะอยากสู้ตายกันเท่าไหร่นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรอบที่5เองฮะก็ต้องเก็บแต้มเก็บคะแนนเอาไว้เล่นในรอบลึกๆครับถ้าสู้ตายถวายชีวิตเนี่ยน่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่ครับอันนี้จากสถานการณ์วิเคราะห์นอกเกมนะเนี่ยรูปทรงนี้ก็เดินโคลนขึ้นมาครับแต่หมากสีขาวอาจารย์หนูเทพก็บุกเรื่อยๆนะพยายามบุกเรื่อยๆครับก็ต้องดูเกมตั้งรับของอาจารย์บอลครับนี่ฮะใช้เรือมาต่อครับแต่ยังไม่มีหมากตัวไหนขาดนะเห็นไหมเอาเรือมาต่อก็กินเอ้ยโอ้โหกินเรือเลยครับเกมนี้ไม่น่าจะมีผลแพ้ชนะอะไรกันง่ายๆครับยกเว้นแต่ว่าท้ายเกมนะต้องทันดูท้ายเกมอีกทีนึง
และทางด้านอาจารย์หนูเทพครับตีละลายเบี้ยครับถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในก็ช่างมันประไลครับเดินโคนซัดเบี้ยเข้าไปครับอาจารย์บอลก็คงบอกครับมาเถอะพี่หนูเทพยืนซดกันตรงนี้หน้าขุนก็ไม่ทำเป็นไรนะไม่ต้องสนใจแล้วจะเดินซดกันเนี่ยฮะดูครับกินตัดโยกอะไรมาก็กินตอบครับจะไปบุกยังไงครับเนี่ยบุกไม่ได้นะต้องจริงแล้วพอเป็นเกมแข่งแบบเกมยาวเงี้ยเขาก็เดินแน่นเหมือนกันนะทางด้านของอาจารย์บอลครับหอยโคนครับมาจากสีขาวครับเอามายืนเซตทรงใหม่ครับแต่ก็ยังไม่มีคอนเทนต์ในการที่จะเข้าโจมตีแล้วก็เข้าการบุกที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับยังไม่ค่อยมีคอนเทนต์เท่าไหร่ฮะเกมเนี้ยถ้าเกิดว่าหมดม้าอีกตัวเนี่ยค่อนข้างเสมอ 100% นะหรือว่าหมดโคนอีกสักตัวเนี่ยค่อนข้างจะเสมอนะเพราะว่าเดินค่อนข้างยากเห็นไหมสีขาวก็พยายามยืนม้าเนี่ยเอามาเซตส่งเพื่อที่เอายกโคนเนี่ยไปยืนที่ตำแหน่งคอควาย4นะครับอันนี้มันเป็นหลักการนะเอาม้ามาเซตส่งตำแหน่งเนี่ยถือว่าดีนะเพราะเป็นการเสริมโคนด้านขวามือของสีขาวด้วยครับซึ่งอาจารย์บอลก็เล็งเห็นในจุดนี้ครับก็ถามตีท่าต่อยไปก่อนครับโดยการแทงเบี้ยเข้าไปครับเกิดการกินกันเกิดขึ้นครับคือถ้าแลกหมดตรงนี้ตีว่าเสมอแล้วนะเนี่ยรูปทรงเนี่ยถ้าแกกินโคนปั๊บตรงนี้ใช้ม้ากินตอบนี่ถ้าใช้ม้ากินคืนอีกนี่จบกันนะเหมือนนะเหมือนว่าจะออกไปทิศทางของการสมานเกินและเสมอกันนะครับเพราะว่ารูปทรงเนี่ยมันเท่ากันเหลือเกินนะโอเคมันเท่ากันเหลือเกินมันไม่สามารถที่จะเข้าตีเข้าแบบไปต่อได้นะอันนี้อาจจะทิ่มเบี้ยคอ4ล็อกไปทีนึงก็สไลด์โคนมาเล่นนะอันนี้ถ้าเป็นแบบในส่วนของหมาสีขาวนะหรือไม่ก็ดั้มขูนขึ้นไปก็สักทีนึงครับแต่ผมว่าดำขุนไม่ดีผมว่าสไลด์เบี้ยคอ4ดีกว่าแล้วก็ดันโคนขึ้นขุนเนี่ยมันต้องไปขึ้นลู่ขวาครับอันนี้ก็หมดหนทางครับจะไปเบียดจะไปสู้กันยังไงนะไม่น่าจะไปไหวครับเกมนี้แน่อาจารย์บอลก็ยังมีแบบเดินแน่จะพยายามไปกินเบี้ยฟรีครับแต่ต่อให้โดนเบี้ยฟรีเนี่ยผมว่าสีขาวก็ยังไม่แพ้นะสีขาวยังไม่แพ้นะแพ้ยากครับรูปทรงเนี้ยฮะคือต้องไปเดินติดล็อกเข้ามุมเข้าเหลี่ยมกันจริงๆถึงจะมีผลแพ้ชนะกันได้นะครับด้วยความที่ทั้งสองฝ่ายนี่ก็ต่างเดินรู้มือกันเป็นอย่างดีครับบอลเองก็ไม่อยากเสี่ยงครับพี่หนูเทพเองก็ไม่อยากจะใส่สุดจริงๆครับคือถ้าพลาดมาเนี่ยคือเวลาเราไปโจมตีอาจารย์บอลเนี่ยถ้าพลาดมาอาจจะมีสิทธิ์แพ้อาจารย์บอลได้นะพวกแบบมากแบบสายบุกเนี่ยก็สำหรับเกมนี้จบลงที่สกอร์ของการเสมอกันนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะฮะสุดยอดเซียน2020ม้ายงขวาปะทะม้าเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาทปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชันปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ LINE @หมากรุกไทย